ก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นใหญ่สำหรับนักร้องแร็ปเปอร์หนุ่มสไปซ์กลวัฒน์ที่ถูกต้นสังกัดฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวน14ล้านบาทโดยอ้างว่าอีกฝ่ายทำผิดสัญญาว่าจ้างหลังคุณพ่อของสไปซ์ยกเลิกสัญญาไปแล้วก็ตามจนกลายเป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจล่าสุดทางด้านทนายเจมส์นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าว่าจบมหากาพย์14ล้านคู่กรณียอมถอนฟ้องโดยคดีคืนอิสระให้น้องสไปซ์นักร้องยอดกตัญญูครอบครัวขอโหสิกรรมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอตัดกรรมกันแต่เพียงชาตินี้คดีนี้ฝ่ายสไปซ์ใช้ทนายเจมส์1คนส่วนอีกฝ่ายจ้างทนายอุโสมา3คนเสียดายคดีจบก่อนอดใช้ศิลปะการว่าความเลยอุตส่าห์รับฝีปากไว้รอเลยครับสุดท้ายนี้กราบขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทนายลูก2น้องสไปซ์และครอบครัวนะคะหวังว่าเรื่องราวของน้องสไปซ์จะเป็นตัวอย่างให้กับศิลปินนักร้องนักแสดงที่อยากเข้าวงการรวมถึงผู้ปกครองหลายคนก่อนจะลงนามหน้าสัญญาควรอ่านให้รอบคอบตรวจสอบคู่สัญญาให้ดีกว่ามีประสบการณ์ที่จะปั้นลูกหลานของเราจริงหรือไม่พวกแอบอ้างมีเยอะครับระวังกันหน่อยปัจจุบันนี้มีบุคคลที่หลอกให้เซ็นสัญญาศิลปินและเรียกร้องเงินเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาเป็นจำนวนมากครับซึ่งทางหน้าสไปซ์นะคะก็ได้ออกมาแชร์ข้อความลงใน IG Story พร้อมเขียนข้อความว่าสวัสดีครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมเรื่องคดีความที่ผมถูกฟ้องร้องจบแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมมากๆเลยครับ